บางทีก็หงุดหงิดทุกทีก็เลยบอกว่าในบางแห่งเนี่ยที่เขาไปนั่งกรรมฐานกันเป็นร้อยๆเนี่ยนั้นต้องสามารถวางใจกับสิ่งนี้ได้คือยิ่งหลายชาติหลายภาษาไปอยู่ด้วยกันแล้ววัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกันเลยเมื่อไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็ทำอากัปกิริยาที่ต่างกันคนที่วางใจไม่เป็นก็จะขัดเคืองทุกเรื่องขัดเคืองแม้กระทั่งเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บขัดเคืองแม้กระทั่งเสียงไอเสียงจามอะไรก็แล้วแต่ขัดเคืองแม้กระทั่งแต่มีเสียงเดินเสียงต่างๆเหล่านี้นั้นตรงเนี้ยต้องรู้ว่านั่นคือพยาบาทต้องวางใจให้เป็นต้องวางใจให้เป็นตรงเนี้ยคิดร้ายมองคนอื่นเป็นศัตรูจดจ้องมันเกิดความโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวขัดเคืองใจไม่พอใจต่างๆจิตที่มัวกระทบกระทั่งโน่นกระทบกระทั่งนี่อยู่สะดุดนั้นสะดุดนี่เดินไม่เรียบไม่ไหลต่อเนื่องย่อมไม่อาจจะเป็นสมาธิได้เพราะมันขัดเคืองงั้นตรงนี้พวกเราเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องวางใจให้เป็นนะวางใจให้เป็นให้สังเกตดูไหมว่าถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะตัดเสียงเหล่านี้ได้หมดแต่ไม่ใช่ว่าลงผวังแล้วหลับแต่เป็นสมาธินะเป็นสมาธิจะตัดเสียงได้เมื่อตัดเสียงได้ก็คือเราก็จะไม่ขัดเคืองและอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องมีเมตตาหล่อเลี้ยงใจอโทสะคือความไม่โกรธสภาพจิตใจที่เปิดกว้างต้องเข้าใจต้องทำปัญญาให้เกิดว่าแต่ละท่านที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ปรารถนาความพ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าท่านเหล่านั้นจะทำถูกบ้างผิดบ้างก็จะทำยังไงใช่ไหมว่าก็วางใจให้เป็นยอมรับได้ไอตัวคำว่าขันติเนี่ยก็แปลว่าการยอมรับได้แต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะยอมรับได้เพราะเข้าใจเหตุผลมีปัญญานำหน้ายอมรับสถานการณ์นั้นได้ร้อนก็ยอมรับสถานการณ์ได้หนาวก็ยอมรับสถานการณ์ได้ยุงเหลือบลิ้นไลลมแดดทั้งหลายก็ยอมรับสถานการณ์ได้ฉะนั้นเราเข้าไปที่กุฏิหรือที่กุฏหรือที่พักเนี่ยเราจะเห็นยุงเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยเป็นข้อเตือนใจเราทั้งหลายก็อย่าไปขัดเคืองเห็นยุงอย่าขัดเคืองถ้าเห็นยุงเห็นลิ้นเห็นไลไปขัดเคืองอันนี้โทสะเกิดเขาก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตอย่าขัดเคืองต่างสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยต่างก็กระเสือกกระสนกลัวความทุกข์กลัวความเจ็บปวดกลัวความตายกันทั้งนั้นเหมือนเรานี่แหละกลัวเจ็บกลัวปวดทั้งหลายเป็นต้นไอ้ความไม่รู้นี่แหละเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นสภาพตัวอโทสะจะต้องมีกำลังเมตตาจะต้องมีกำลังขันติจะต้องมีกำลังสถานการณ์นี้จะเอามาใช้ได้ค่อนข้างดีนะใช้ได้ดีต้องวางใจให้ได้กับสถานการณ์อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นคุณคล่องอยู่จิตก็ไม่ราบเรียบเพราะมัวกระทบนั่นกระทบนี่อยู่สะดุดนั่นสะดุดนี่อยู่เดินก็ไม่เรียบมันก็ไม่ไหลอย่างต่อเนื่องจิตก็ไม่สามารถเดินอย่างต่อเนื่องได้ย่อมไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะก็คือเราไม่ค่อยได้รักษาใจไว้นี่คือสภาพจิตของเรามีกำลังของโทสะมีกำลังบางครั้งไม่ใช่โทสะอย่างอื่นเป็นโทสะแบบไม่พอใจไม่พอใจเสียงไม่พอใจสถานการณ์ไม่พอใจอาหารไม่พอใจเครื่องนุ่งห่มไม่พอใจสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ดั่งใจหิวสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องวางใจให้เป็นคนที่มาอุปการะทั้งหมดเนี่ยเขาก็ตั้งใจเต็มที่เตรียมงานเตรียมการมีคนต้องคอยดูแลกันถามว่าเขาทำทำไมสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องมีการระดมการช่วยเหลืออย่างมากที่พวกเราจะได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยต้องมีหลายฝ่ายต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องวางใจให้เป็นถ้าวางใจตรงนี้ไม่เป็นจิตก็ไม่ราบเรียบจิตก็สะดุดก็ไม่สามารถที่จะเดิน
อย่างราบเรียบแล้วก็ตั้งมั่นได้ที่สุดจริงๆก็เป็นสมาธิไม่ได้เพราะเจอความหงุดหงิดทั้งหลายกระทบกระทั่งเรานึกว่าตัวพยาบาทเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคนเท่านั้นบางทีโต๊ะเก้าอี้ที่วางไม่ดูไม่เหมาะสมไม่ถูกตามันหงุดหงิดได้หมดเลยเห็นไหมบางทีกําลังนั่งกรรมฐานเราตั้งใจตั้งใจตั้งใจเสียงอะไรแก๊กหนึ่งก็เครียดก็หงุดหงิดขึ้นมาอันนี้จิตก็ไม่ราบเรียบตรงนี้ก็ต้องวางใจนะวางใจให้เป็นเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าศีลเราไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะตัวเจตสิกศีลที่เป็นอาโทสะไม่ค่อยมีกำลังเราไร้เมตตาตรงนี้ก็ต้องปลุกเร้าเจตนาจงใจตั้งใจที่จะทำจิตใจให้โปร่งโล่งแล้วก็ขจัดความขัดเคืองในใจออกให้ได้โดยเฉพาะเป็นพระภิกษุเนี่ยนะถ้ายังบวชนานๆเหมือนอาตมาเนี่ยนะพอได้รับความสะดวกหลายๆอย่างแต่พอไม่ได้รับขึ้นมาปั๊บก็ขัดเคืองนี่ต้องระวังบางทีได้รับจนเคยชินขึ้นมาไอ้นี้ก็เห็นไหมกิเลสเนี่ยมันไม่เลือกจะโกนหัวห่มผ้าเหลืองมันก็เกิดจะตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเขาก็โจมตีเราได้ตลอดอันนี้เป็นสนิมประการที่สามกลุ่มทีนมิทะอันนี้หนักเลยวันแรกๆนี่หลายฝ่ายหนักมากความหดหู่ความเสื่องซึมเซ็งซึมเป็นลักษณะของทีนมิทะหมดเลยแยกเป็นทีนะความหดหู่ทีนะจะหดหู่สับเตอะสับเขาใช้คำว่าห่อเหี่ยวด้วยถดถอยและย่อท้อแท้ความซบเซาเหงาหงอยและเหี่ยนี่เป็นอาการของจิตกับมิทะเสื่องซึมเฉื่อยชาง่วงเหงาเหานอนงกง่วงอืดอาดมึนมัวตื้อตันเนี่ยนะอาการซึมซึมเฉาเฉาเนี่ยเป็นไปทางนามกายคือเจตสิกจิตที่ถูกอาการทางกายและทางใจอย่างนี้ครอบงำก็ไม่เข้มแข็งไม่คล่องตัวไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้นั้นคนที่มีอาการซึมซึมตลอดเนี่ยคือบางคนก็คิดว่าก็เราก็ดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นที่จะต้องมากระตุ้นอะไรขึ้นมาเลยนั้นตรงนี้ก็ต้องถ้าเรารู้ว่าสภาพทีนมิทะมีกำลังก็ทำจิตให้กว้างให้สว่างขึ้นทำจิตให้ผ่องใสขึ้นประการที่สี่นี่บางท่านเกิดเยอะมากอุทจักกุกกุจจคือความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจแยกเป็นอุทจักกับความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในที่นั้นคือไม่สงบสายพร่าแล้วก็พล่านไปมันพล่านตลอดเวลากับกุกุจจะอันนี้วุ่นวายใจรำคาญใจระแวงเดือดร้อนใจยุ่งใจนี่กลุ้มใจกังวลใจนี่เป็นอาการของกุกุจจะที่เกิดร่วมกับโทสะอุทธัจจะเกิดร่วมกับโมหะอันนี้หนักเลยทั้งอุทธัจจะกุกุจจะเนี่ยท่านจัดเป็นกลุ่มนิวรณ์บางกลุ่มเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านก็รำคาญใจลำคาญใจเนี่ยย่อมเคว้งคว้างไม่อาจจะสงบลงได้นี่เป็นสมาธิไม่ได้ตรงนี้ก็เวลาจะกำหนดเบ็ดเสร็จก็รู้สึกว่ามันไม่พร้อมไปหมดเลยกังวลเรื่องนู้นกังวลเรื่องนี้ระแวงเรื่องนั้นระแวงเรื่องนี้บางทีนั่งอยู่มีเสียงอะไรมาจับข้างขวาแป๊กก็ระแวงเลยกลัวบางทีก็กลัวระแวงกลัวเส้นเดือนบ้างกลัวจิ้งหรีดบ้างกลัวอะไรต่างๆสารพัดหมดเลยตรงนี้ก็ระแวงมีพระรูปหนึ่งท่านไปนั่งกรรมฐานไปนั่งอยู่ด้วยกันพอนั่งสักพักหนึ่งตะขาบวิ่งมาตายเนี่ยพอมาตายเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็กลัวร้องกันไว้นี่นะกลัวคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็ระแวงฉะนั้นบางทีไอ้กุกุจจะเนี่ยมันเกิดความระแวงเดือดร้อนใจรำคาญใจมันวุ่นวายใจด้วยบางทีเสียงอะไรก็ระแวงไปก่อนนี่มันเสียงอะไรจะมาทำร้ายเราไหมอะไรไหมเป็นต้นอะไรนี้อันนี้ทำให้จิตไม่อาจจะสงบลงได้มันเฟ้งคว้างมันพล่านมันพลุกพล่านไปทั่ว
เป็นเยอะไหมประการที่ห้าคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยความเครือบแคลงใจไม่แน่ใจที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยสงสัยว่าอานาปานสติเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้จริงหรือแค่ดูลมอย่างเดียวมันจะทำให้จิตตั้งมั่นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หรือดูลมอย่างเดียวแล้วจะพัฒนาเป็นมูลสมาธิเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาเนี่ยมันระแวงไปทั่วการคิดอย่างเงี้ยสงสัยในพระธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นตรงเนี้ยก็เบื้องต้นถึงบอกให้ตั้งศรัทธาไว้ที่พระพุทธเจ้าคนที่มีศรัทธามากเนี่ยโอกาสทําสมาธิได้ง่ายคนที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเชื่อมั่นในกระแสชีวิตของภริยาสงฆ์ที่ท่านได้ทําเป็นเครื่องอยู่คืออานาปานสติเรียบร้อยแล้วเราก็หนึ่งในพุทธบริษัทฉะนั้นเราก็จะต้องมีอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้ได้นี่ก็คือตั้งมั่นเชื่อมั่นถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้จะทําลายวิจิกิจฉาได้แต่ถ้าไม่เชื่อมั่นเราคิดว่าคงไม่ใช่การของเราแล้วมั้งการนี้ก็ตั้ง 2,000 กว่าปีเราคงไม่มีวาสนาแล้วมั้งลักษณะอย่างเนี้ยลังเลสงสัยไม่แน่นอนใจก็ไม่ระดมความเพียรไม่เชื่อมั่นฉะนั้นขจัดวิจิกิจฉาออกไปให้เชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นเบ็ดเสร็จกำหนดแน่ลงไปไอ้กำหนดไม่แน่จิตที่มันไปสองทางนี่แหละบอกไอ้จะได้ผลจริงหรือไม่จริงมันคิดแยกเป็นสองทางเป็นไปได้หรือดูลมอย่างเดียวแล้วจิตจะสงบได้จิตจะสะอาดได้จิตจะบริสุทธิ์ได้จิตจะตั้งมั่นเป็นมูลสมาธิอุปจาระอัปปนาได้จริงหรือได้อัปปนาสมาธิแล้วเป็นปัจจัยเป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็ แยกเป็นสองทางกำหนดไม่ลงจิตที่ถูกวิจิกิจฉาขัดเข้าไว้กวนเข้าไว้มันค้างให้พร่าลังเลอยู่ย่อมไม่อาจแน่วแน่เป็นสมาธิได้มันค้างอยู่นี้ไม่ปักลงไม่ปักลงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าอธิจิตตสิกขาเนี่ยฝึกปรือเสริมสร้างที่จะทําให้จิตเป็นสมาธินั้นน่ะเป้าหมายของอธิจิตตสิกขาก็คือว่าจิตที่มีคุณภาพจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีคุณภาพที่สูงนั่นเองแข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับกระแสน้ำที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทางทิศทางเดียวมีกำลังแรงกว่าน้ำที่ถูกปล่อยให้พร่าและกระจายออกไปเห็นไหมน้ำที่ไหลแรงมากฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิจะมีพลังมากจะกล้ามากและจะบากถ้าหากยิ่งเป็นสมาธินะยิ่งมั่นคงก็คืออะไรก็ขวางไม่ได้เช่นบาปอกุศลทั้งหลายนี้จะถูกขจัดออกไปหมดเหมือนน้ำที่ไหลจากภูเขาที่ถูกจำกัดให้พุ่งมาทางทิศทางเดียวจอกแหนขยะมูลฝอยทั้งหลายขวางเนี่ยโดนพุ่งกระจายหมดเลยฉะนั้นจิตที่มีพลังสมาธิเนี่ยจะขจัดพวกกลุ่มนิวรธรรมเนี่ยเกลี้ยงเลยนี่ประการที่สองราบเรียบสงบลึกซึ้งเหมือนสระหรือบึงน้ำใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมและไหวอันนี้ท่านพูดถึงราบเรียบสงบและซึ้งด้วยอันนี้ไม่กระเพื่อมนี่ตั้งแน่วแน่ประการที่สามใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดพอน้ำเนี่ยสงบนิ่งก็มองอะไรเห็นได้ชัดไม่มีริ้วขึ้นและฝุ่นละอองก็ตกตะกอนนอนก้นหมดแล้วเห็นไหมน้ำที่เป็นน้ำในสระที่ตะกอนมันตกลงนอนก้นหมดแล้วเป็นน้ำที่ใสเป็นน้ำที่ใสสภาพคุณภาพจิตเป็นอย่างนี้แหละพอฝึกสมาธิประการที่สี่นุ่มนวลควรแก่งานที่ได้กับกรรมนิยะเนี่ยหรือเหมาะแก่การใช้งานทำไมจึงเหมาะเพราะไม่เครียดเพราะไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุ่นมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนแล้วก็ไม่กระวนกระวายฉะนั้นเอกคตาจิตก็แปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว